ายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่5พบกัน 6-8 ตุลาคมนี้ที่อุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาพาคุณชมไปเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการใช้จ่ายของเรานั้นไม่ต้องมีเงินในกระเป๋านะมีแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถซื้อสินค้าได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ธนาคารพาณิชย์เขามีการพัฒนาระบบรวมไปถึงการใช้ QR Code ซึ่งเป็น QR Code การจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะแต่ว่าจะมีวิธีการใช้ยังไงหรือว่าภาคธนาคารเขาจะมาร่วมรณรงค์ให้ลูกค้าเข้าไปใช้ระบบQR Code ได้ยังไงกันบ้างวันนี้ค่ะมีความน่าสนใจจากธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากกันด้วยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบุกตลาด3ย่านจัดกิจกรรม QR Code ทดลองช้อปปิ้งแบบไร้เงินสดอย่างต่อเนื่องโดยนางอภิพันธ์เจริญอนุสรรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการผู้บริหารสูงสุด Retail Productsและรีเทลเปย์เมนต์ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้ธนาคารได้เริ่มติดตั้งระบบชำระเงิน QR Code ในร้านค้าต่างๆตามตลาดขนาดใหญ่อาทิตลาดนัดสวนจตุจักรสยามสแควร์สามย่านมาบุญครองและแพทินัมซึ่งกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการทดลองระบบตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยและจัดทยอยสร้างความรู้ความเข้าใจกับร้านค้าต่างๆอย่างต่อเนื่องตลาดใหญ่ๆที่เราไปทำไว้ก็จะมีตลาดจตุจักรก็ตอนนี้ก็ประมาณ 1,600 ล้านค้าแล้วนะคะแล้วก็มีตลาดสยามสแควร์แล้วก็มี3ย่านมี MBK แล้วก็มีแพทินัมก็รวมๆกันแล้วก็หลายพันแล้วค่ะอันนี้ยังไม่รวมพวกวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่แล้วก็วันนี้เรามาตลาด3ย่านนะคะซึ่งยังอยู่ในช่วงเรียนรู้นะของตลาด3ย่านเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆให้ความรู้กับร้านค้านะคะร้านค้าที่หลายร้านสนใจก็จะได้รับความสะดวกความปลอดภัยและก็ความเป็นมาตรฐานของ QR นะลูกค้าทุกธนาคารจ่ายได้นะคะไม่ใช่เฉพาะลูกค้าไทยพาณิชย์นะขอให้มีโมบายแอปนะสแกนเพราะอันนี้เป็นมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยผ่าน SCB Easy Scan โดยการสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าตามร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดให้มีการติดตั้งระบบชำระเงิน QR Code ในร้านค้าและผู้ใช้บริการมากขึ้นโดยตั้งเป้าเพิ่มให้ได้ถึง 200,000 จุดภายในสิ้นปีนี้ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากเลยนะได้ลองใช้หรือยังคะถามก่อนยังไม่เคย นี่มีโอกาสได้ใช้แล้วนะเพราะว่าโหลดแอปพลิเคชันของธนาคารไว้ในมือถือต้องบอกว่าเพลินมากเลยนะเพราะว่าโหลดของธนาคารไทยพาณิชย์ไว้ไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่เป็นของธนาคารอื่นๆก็สามารถจ่ายได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยเพราะว่าร้านค้าเนี่ยเขาก็จะผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยนะซึ่งก็ทำให้เรารับจ่ายเงินได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ซื้อของได้ง่ายมากขึ้นอำนาจในการตัดสินใจของเราอยู่ในมือเพียงนั้นก็เตือนคุณผู้ชมด้วยนะว่าอาจจะต้องใช้อย่างระมัดระวังกันสักนิดนึงมีสติกันด้วยใช่เพราะบางทีไม่ได้นับไงมันเหมือนกับว่าไม่ได้เงินผ่านมือแต่ว่าตัวเลขที่ลดลงไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวค่ะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะไปเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบบ้างค่ะวันนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเขาได้มีการลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบรวมไปถึงดูความคืบหน้าต่างๆด้วยนะคะวันนี้ลงไป2พื้นที่ค่ะก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาค่ะทางด้านของคุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็มีการเดินทางไปพบปะเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่เป็นหนี้ตามโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะซึ่งก็เป็นการลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่มีขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลจะยังคงใช้มาตรการทางกฎหมายกับเจ้าหนี้ที่ไม่ยอมเข้าสู่ระบบตามที่รัฐบาลกำหนดส่วนลูกหนี้ก็ขอให้มั่นใจค่ะว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อเข้าสู่ระบบในการแก้ไขปัญหานี้แล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินขณะนี้มีการประสานงานกับธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ให้สินเชื่อธนาคารละ5
ขออภัยค่ะมีการให้สินเชื่อนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้ามาใช้บริการของธนาคารได้ค่ะปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตามคิด 0.85% เท่านั้นค่ะซึ่งก็แนะนำด้วยนะคนที่เป็นหนี้ให้จัดทำบัญชีและส่งเสริมการออมเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหนี้เพิ่มค่ะค่ะส่วนใครนะคะที่ลงทะเบียนเอาไว้และอยากจะตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าตนเองนั้นได้รับสิทธิ์หรือไม่หรือไม่ผ่านเพราะอะไรนะคะง่ายๆเลยก็เข้าไปในเว็บไซต์นะคะ epayment.go.th นะคะหรือว่าถ้า ง่ายกว่านั้นอีกไม่รู้นะคะถาม Google ค่ะพิมพ์เลยนะคะว่าจะไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะผู้มีรายได้น้อยได้ที่ไหนเดี๋ยวมันขึ้นเว็บไซต์ขึ้นมาให้นะคะแล้วเราก็ไปกรอกบัตรประจำตัวประชาชนละค่ะเพียงแค่นี้ท่านก็จะทราบแล้วนะคะว่าท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับบัตรผู้มีรายได้น้อยหรือไม่จะเริ่มแจกกัน21กันยายนนี้และใช้กันได้ใน1ตุลาคมนี้แหละค่ะซึ่งใครที่บอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์เขาจะมีช่องบอกนะว่าสามารถอุทธรณ์ได้ถ้ามั่นใจว่าเราได้รับสิทธิ์แน่นอนก็ลองอุทธรณ์ดูก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ